วัสดีค่ะอยู่กับช่องตาชินะนะคะวันนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะพาเด็กนะคะเด็กคนเนี้ยเนี่ยเล่นพิเรนมวยไทยไปเล่นมวยไทยค่ะนิ้วนอนเคสมานะคะก็ไม่รู้ว่าคุณหมอจะทำอะไรให้เนาะเพราะว่านิ้วมันงอเหยียดตรงไม่ได้แล้วก็มันคือเป็นอาการนี้มา2วันแล้วเนาะใช่ 2-3 วันวันนี้3วันนี้เพราะว่าก็ยังมีแบบว่ายังมีเจ็บแล้วก็นิ้วอ่ะงอมันเอียงเอียงนิ้วเอียงทีแรกก็แค่แบบว่าเหมือนแบบเคสๆเฉยๆแล้วก็กะว่าเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบ2วัน3วันเข้า3วันนี้ก็ยังไม่หายแล้วแบบนิ้วก็สวยนะแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่หายนี่คือนิ้วจะโก่งอ่ะนิ้วจะโก่งอ่ะดูไม่ได้อ่ะนิ้วมันจะเป็นอย่างนี้นะก็เลยต้องไปหาหมอให้หมอดูให้สักนิดนึงเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเราจะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงพยาบาลศิริแพทย์นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแต่ว่าในโรงพยาบาลเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าเขาไม่ถ่ายหรือเปล่าว่ายังไงก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงพยาบาลศิริแพทย์นะคะไปอยู่ตรงโน้นไกลมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในแล้วนะคะเฮ้ยฉันจะบอกบัตรอยู่ไหนตอนนี้นะคะแล้วก็เรียบร้อยเสร็จแล้วตัวเสร็จแล้วได้ยาเสร็จแล้วนี่นะคะก็คือยาอันนี้ได้นิ้วเพิ่มใช่ได้นิ้วเพิ่มนิ้วหนาขึ้นอันนี้เขาเข้าเฝือกอ่อนให้หมอนัดวันที่3โอ้ยนิ้วก็คือนัดทั้งหมด3อาทิตย์ใช่เพื่อมาดูว่าเอ็นที่ฉีกเนี่ยสมานกันดีหรือเปล่าอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราต้องมาตามนิดนึงว่าเอ็นที่ฉีกของเราเนี่ยคือสมานหรือยังดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็คือยาก็จะเข้าไม่มาพยา5เม็ดเป็นยาอะไรแก้เสพอ่ะทำไมยามีเหมือนเม็ดโฟมข้างในเนี่ยนี่ลูกข้างในเนี่ยนี่นะคะทุกคนมันเป็นเหมือนแคปซูลใสๆไงเห็นบ่ะเป็นแคปซูลใสๆอันนี้เขาให้กินหลังอาหารทันทีเลยก็คือ10โมงเลยไม่ได้กินข้าวเลยนั่นแหละใช่แล้วก็ต้องไปหาข้าวใช่ก่อนไปเรียนนะคะแล้วก็ต้องไปเรียนอีกนะคะไปโรงเรียนต่อนะคะแล้วก็มีใบรับรองแพทย์นี่เลยเพื่อไปยื่นที่โรงเรียนว่าทำไมวันนี้เข้าโรงเรียนสายเพราะว่าลาครึ่งวันเราก็จะไปหาข้าวกินที่ไหนคะใกล้ๆแถวนี้ค่ะโรตัสไหมหรือจะกินข้าวขาหมูโรตัสเดียวโรตัสเนาะแต่ข้าวขาหมูตรงนี้เด็ดมากเขาบอกต้องสินแพทย์นะคะเด็ดมากใช่นิ้วมันจะแบบตุ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 บอ่ะตอนนั้นปวดใช่ยิ่งวันยิ่งปวดอ่ะใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงปลายนิ้วมันจะเป็นเส้นประสาทใช่เป็นเส้นประสาทไงถ้าอยู่ต้นๆตรงแบบว่าตรงกลางๆเนี้ยมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่ตรงปลายๆเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นศาสตร์ของหมอก็คือจะเป็นแบบส่วนรวมของเส้นประสาทตรงปลายนิ้วอ่ะน่ากลัวหมอก็จะมีแบบดูดอย่างเงี้ยแล้วก็จ้องหน้าหมอมันน่ากลัวมันเจ็บด้วยคุณหมอเจ็บค่ะคุณหมอก็จับใหญ่เลยเพื่อมั่นใจว่าเออแบบตรงนี้ใช่ไหมคุณหมอจะได้แบบหมอจะได้ดูจะแบบจับนี่เลยยังจับนี่เลยว่ามีรอยแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปเอ็กซเรย์ก็คือตอนเอ็กซเรย์มันก็แบบห้องมันก็แบบน่ากลัวอยู่นะธรรมดาห้องเอ็กซเรย์แหมตอนแรกเขาให้ไปเปลี่ยนชุดอ่ะเปลี่ยนทำไมเอ็กซเรย์นิ้วค่ะหนูไม่ได้บอกว่าเอ็กซเรย์คนเดียวกับว่านิ้วไม่เขาบอกว่าแฮนอ๋อแฮนผมแฮนว่ะเออไอ้นั้นงงเลยเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินกันนะคะไปเลือกกันตากินข้าวนะคะเราก็ขอตัวไปหาข้าวกินกันนะคะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปโรงเรียนกันนะคะก็คือยังเรียนได้อยู่เขียนข้างซ้ายได้ไปค่ะถ่ายแบบวิดีโอนี่นะคะเราก็กำลังจะกินข้าวกันนี่เลยอันนี้คือเกี๊ยวซ่าอันนี้คือข้าวหน้าหมูแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรยายสุกอะขอสามีข้าวกันนะคะอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นอาทิตย์ที่2ที่เรามาหาหมอกันนะคะคุณอุจันทร์ก็คือวันนี้นะคะหมอนัดมาดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่เราอยากเอาออกมาก
เพราะมันจะห้ามโดนน้ำแล้วก็มันกระดิกไม่ได้ตอนนี้นะคะเราก็จะใกล้ถึงโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งผลให้รู้กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบอกว่าหลังมือตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าไปในด้านโรงพยาบาลนะคะจะนั่งรถของโรงพยาบาลนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอหมอตรวจนะคะเข้ามาตามคิวนะคะนี่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราไปรอหมอกันก่อนนะคะนะคะแล้วก็หาหมอเสร็จแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ที่เรามาหาหมอนะคะก็เหลืออีกครั้งนึงแล้วก็มาเฝือกออกก็คือหมอให้ใส่ทั้งหมด3อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคอยติดตามผลอาทิตย์ที่3กันนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่3ที่เรามาหาหมอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูผลตรวจกันนะคะว่านิ้วเราจะหายหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็พายหาหมอเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เฝือกออกแล้วค่ะแต่ว่าหมอนัดอีก1สัปดาห์นะคะวันนี้นะคะก็เสียหายไปหลายบาทแล้วก็ได้ยามา1หลอดนะคะก็จะเป็นมีมือเดียวเนี่ยโอเคนี่นะคะยาหลอดนี้มีมูลค่านะคะเขาบอกว่าให้ทาวันละ2ครั้งเช้าเย็นนี่เลยอ้าวนี่แล้วหมอก็ให้งอนิ้วบ่อยๆนี่ก็คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อ